ไปดูผลงานของนักแบดมินตันไทยในการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2022ที่ประเทศญี่ปุ่นในการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายครับสิทธิคมธรรมสินนักแบดมินตันไทยเจอกับอึ้งซี่ย่งจากมาเลเซียเกมแรกสิทธิคมเล่นได้แน่นอนเก็บ8แต้มรวด8แต้มรวดนะครับในช่วงท้ายเอาชนะไปก่อน21-9การแข่งขันในเกมที่2ปรากฏว่าอึ้งยี่ยงเริ่มจับทางการเล่นของสิทธิคมได้เอาชนะคืนด้วยสกอร์21-10ต้องดวลกันในเกมที่3เกมตัดสินซึ่งทั้งคู่ก็ทำแต้มเบียดคู่ขี้สูสีกันมาตลอดช่วงปลายเกมฮะสิทธิคมมีโอกาสปิดแมตช์แบบไม่ยากเมื่อออกนำ19-15แต่ถูกนักแบดมินตันมาเลเซียไล่ตามตีเสมอเป็น19-19อย่างไรก็ตามในช่วงตัดสินสิทธิคมเรียกสมาธิกลับมาแล้วเอาชนะไปได้21-19ผ่านเข้ารอบต่อไปครับไปเจอศึกหนักอย่างวิกเตอร์เอ็กเซลเซนแชมป์โลกแชมป์โอลิมปิกและมือหนึ่งของโลกจากเดนมาร์ก